สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสองหนุ่มสาวที่เป็นแฟนกันมีปากเสียงและทะเลาะกันเจรจาไม่ได้ข้อยุติสาวช็อกล้มคว่ำเรียกกู้ภัยตราดนำส่งโรงพยาบาลตราดให้แพทย์ช่วยชีวิตที่บริเวณถนนสายสาธิตตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเวลาประมาณ20 นาฬิกาเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งให้ไปรับผู้หญิงที่มีอาการช็อกล้มอยู่ที่พื้นบริเวณหน้าอู่ซ่อมรถของช่างเล็กเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางไปถึงพบหญิงสาวอายุประมาณ 25-30 ปีนอนนิ่งในลักษณะตัวเกรงมีผู้ชายอายุประมาณไล่เลี่ยกันยืนอยู่ใกล้ๆพร้อมกับหญิงสาวอีก2 คนโดยหญิงสาวนั้นได้จัดแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดที่กำลังเร่งประถมพยาบาลและนำหญิงสาวไปส่งโรงพยาบาลตราดและทราบในเบื้องต้นว่าทั้งสองคนเป็นแฟนกันและมีปัญหาขัดแย้งกันจึงได้มาเจรจาแต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งหญิงสาวมีอาการช็อกและล้มลงซึ่งแฟนหนุ่มก็ตกใจและพยายามช่วยเหลือหลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตราดแล้วแฟนหนุ่มก็ได้ขับรถจักรยานตามไปโดยพยายามไม่ให้สื่อมวลชนบันทึกภาพเหตุการณ์ต่อมาร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุแต่ได้รับแจ้งว่าเป็นเพียงแค่เหตุทะเลาะ กันระหว่างแฟนและไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงจึงเดินทางกลับสองสามีภรรยาพร้อมลูกชายวัย1 ขวบขับจักรยานยนต์ฝ่าฝนพร้อมกางร่มชนกระบะเจ็บเวลา 21:00 นวันที่21 มิถุนายน 2556ที่หน้าอู่ซ่อมรถยนต์ช่างเล็กถนนสายสาธิตตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1 รายจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดกำลังประถมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นชาวกัมพูชาและไม่ยอมลงจากรถจักรยานยนต์ซึ่งถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดตลอดเวลาว่าลูกเป็นอะไรบ้างขณะที่บริเวณใบหน้าศีรษะมีบาดแผลลึกรวมถึงมีเลือดไหลออกมาขณะที่ภรรยาที่ซ้อนท้ายอยู่มีอาการตกใจและหวาดกลัวจากการสอบถามทราบว่าผู้บาดเจ็บคือนายทูลเป็นแรงงานชาวกัมพูชาอายุ47 ปีขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 110สีแดงหมายเลขทะเบียนกไก่บใบไม้งองู330ตราดเสียหายบริเวณด้านหน้าส่วนภรรยาคือนางดีอายุ35 ปีนั่งซ้อนท้ายพร้อมกับอุ้มลูกสาววัย1 ขวบมาด้วยก่อนเกิดเหตุนั้นทั้งคู่กลับจากตลาดสดเทศบาลเมืองตราดเพื่อจะกลับบ้านระหว่างนั้นมีฝนตกลงมาภรรยาจึงนำร่มมากางเพื่อบังฝนให้ลูกแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นที่มืดประกอบกับฝนตกทำให้ในทูลมองไม่เห็นรถยนต์กระบะโตโยต้าสีบรอนซ์ที่จอดซ่อมอยู่จึงชนด้านท้ายจนได้รับความเสียหายส่วนในทูลได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดและเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้นายทูลไปทำแผลที่โรงพยาบาลตราดและนายทูลไม่ยอมไปกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบังคับให้ไปหาหมอจึงยอมลงจากรถจักรยานยนต์ส่วนภรรยาและลูกสาวไม่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับอาสาพาไปส่งที่บ้านความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6 เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด039-523-000 โตโยต้าตราดผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5 ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกขอความเจ
ริญในธรรมท่านสาธุชนผู้ชมรายการทุกท่านต้องขออภัยที่ในรายการมีเทปเก่าๆออกไปหลายตอนนะเนื่องด้วยอาตมาภาพก็มีภารกิจเยอะแล้วโอกาสที่จะได้มาบันทึกรายการออกในวันอาทิตย์อย่างนี้ก็มีค่อนข้างน้อยแต่ก็เหมือนการแก้ตัวแหละท่านนะก็ขอแก้ตัวก็แล้วกันวันนี้จะได้กล่าวกับท่านทั้งหลายในเกี่ยวกับเรื่องของการที่สังคมกำลังเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในเรื่องน้ำวิกฤตในเรื่องไฟนะเราก็สามารถดับไฟใต้ได้หรือเปล่ายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ได้ข่าวแว่วๆนะซึ่งก็จริงๆเราอยากให้เป็นการดับไฟอย่างอื่นนะซึ่งเป็นการดับไฟซึ่งเป็นไฟที่ทำให้คนมีความรุ่มร้อนและมีความทุกข์ในเรื่องของความแตกแยกเสียมากกว่าวันนี้ที่ไหนมีวิกฤตก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญท่านทั้งหลายบุญที่จะเราจะได้ในการที่เกิดวิกฤตแล้วเราไปช่วยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของบุญที่ข้ามวันข้ามคืนและเป็นบุญที่เกาะใจอยู่ทุกนาทีอย่างงานศพอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นงานที่จะออกการ์ดเชิญไม่ใช่เป็นงานที่จะต้องบอกกล่าวแต่เป็นงานที่จะต้องคอยสอดส่องกันว่าบ้านโน้นจะมีใครเป็นใครตายบ้านนี้ใครเจ็บใครไข้ก็ไปช่วยกันเพราะไม่จะเป็นการออกการ์ดเชิญเหมือนการแต่งงานบวชทั้งหลายดังนั้นในคราวที่คนมีความทุกข์เนี่ยก็ประมาณ2คราวคือคราวยากจนกับคราวยากใจที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนเสมอว่าท่านคราวยากจนไปช่วยกันในคราวยากใจก็อย่าทิ้งกันเพราะคนมันจะต้องอยู่กันได้ทั้งใจและอยู่ได้ทั้งกายทั้งสองประการเมื่อสังคมมีวิกฤตมันเป็นโอกาสท่านไม่ใช่เป็นการรบกวนบางคนก็บอกพระอาจารย์น้ำท่วมบ้านผมอยุธยามีมาม่าสักหมื่นห่อไหมท่านโอ้โหโยมวัดฉันไม่ใช่เป็นแหล่งผลิตมาม่านะโยมนะเอาได้โยมเดี๋ยวจัดให้ขอเวลา4วันยกหูโทรศัพท์โรงเรียนมารดานุสรซิเตอร์ใหญ่บอกคณะครูทุกท่านและบอกนักเรียนทุกคนบอกผู้ปกครองเอาของแห้งมาตักบาตรเดี๋ยวจะไปบิณฑบาตโรงเรียนมารดานุสรนะพออ.จำหลอกโรงเรียนสุนันทาวิทยาพออ.บอกผู้ปกครองบอกเด็กบอกครูเอาอาหารแห้งมานะโรงเรียนอนุบาลตราดพออ.สมนึกนะโรงเรียนตราดสรรเสริญโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์พออ.ประเวศพออ.เพ็ญศรีตอนที่พออ.เพ็ญศรียังอยู่ก็บอกว่าโยมตอนนี้เกิดวิกฤตและเขาต้องการมาม่าหมื่นห่อเดี๋ยวจัดไปให้ 3-4 วันฮะท่านของขึ้นรถเสร็จสับเรียบร้อยร่วมกับโรงพยาบาลตราดนำของไปส่งเราไม่มีสมบัติหรอกท่านเราไม่มีเงินฮะพระแต่ว่าเรามีขุมทรัพย์ขุมทรัพย์เล็กๆจากเด็กอนุบาลขุมทรัพย์ใหญ่ๆจากผู้ปกครองขุมทรัพย์ที่เป็นองค์กรคือโรงเรียนมีวิกฤตแล้วเราไปช่วยมันเป็นการสร้างโอกาสมันเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญและเป็นบุญใหญ่ท่านถ้าไม่เกิดวิกฤตนะมันจะเป็นบุญเล็กๆดังนั้นใจขอให้สอดส่องอยู่เสมอนะบ้านเราตอนนี้ก็ฝนตกใกล้เข้าพรรษาแล้วมีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันเถิดไปเติมเต็มส่วนที่ขาดในสังคมของเราตอนเช้าๆเวลาพระบิณฑบาตเนี่ยสมัยก่อนบวชนะอาตมาบวชเมื่อปี2537โยมย่าก็บอกเสมอนะมาตักบาตรด้วยกันนะเราก็พยายามบอกว่าไม่เลยย่าฉันไม่ชอบพระนะฉันเกลียดพระพระเอาเปรียบสังคมพระมาบิณฑบาตเสร็จกลับไปก็ฉันนั่งๆหลับตาสวดมนต์อะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องย่าบอกอย่าไปว่าพระนะเราก็บอกว่าไม่เอาไม่ชอบย่าบอกว่าเออนะมึงเกลียดอะไรเดี๋ยวมึงจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเออแล้วจริงๆท่านทุกวันเนี้ยบวชมา19ปีเนี่ยนึกถึงคำย่าแล้วมึงเกลียดอะไรแล้วมึงจะเป็นอย่างนั้นแล้วเรารู้เลยว่าเออพระเนี่ยในสังคมพระมีพระดีมีพระไม่ดีนะก็อยู่ปนกันฉะนั้นวิกฤตของพระตอนเช้าๆย่าบอกเสมอว่าพระเดินมาแล้ววิกฤตพระยังไม่ได้ฉันอะไรมาเลย19ชั่วโมง
ตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงเนี่ยนี่จะ7โมงแล้วพระยังไม่ได้ฉันเช้าแล้วบางวัดฉัน8โมงเช้าเนี่ย20ชั่วโมงนะพระไม่ได้ฉันอะไรมาเลยวิกฤตกำลังเกิดกับพระใครได้ทำบุญตอนเช้าเป็นบุญมากๆด้วยย่าก็จึงบอกว่ามีวิกฤตที่ไหนไปช่วยและชีวิตจะเกิดความสุขนะปลาตัวนั้นกำลังจะถูกทุบหัวถ้าต้องการปล่อยชีวิตปลาแล้วได้บุญมากๆนะไอตอนที่มันจะทุบหัวนั่นแหละเดี๋ยวฉันขอซื้อก่อนเจ๊อย่าเพิ่งทุบเราได้บุญมากแต่จริงๆที่ขังอยู่เรื่องอะไรต่างๆที่มันจะรอเวลาตายมันก็เป็นบุญทั้งนั้นแต่ก็เลือกว่าทำอย่างไรแล้วใจเรารู้สึกว่ามันเป็นบุญเยอะก็ทำเถิดท่านเพราะสังคมนี้กำลังคอยคนที่มีเมตตาอยู่ขอท่านทั้งหลายมีเมตตาคอยเอื้อเฟื้อต่อสังคมที่กำลังมีปัญหาอยู่เจริญพรพลิกชนะศรีราชาซูซูกิ FC 5ประตูต่อ2เก็บ3แต้มกลับบ้านเริ่มการแข่งขันศรีราชาซูซูกิ FC ที่เป็นเจ้าบ้านเปิดเกมบุกใส่ตราด FC ทันทีและมีโอกาสทำประตูได้ในนาทีแรกแต่ผิดพลาดในจังหวะปิดสกอร์แต่ศรีราชาซูซูกิก็ยังเปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องขณะตราด FC ยังตั้งเกมไม่ได้ต้องใช้การตั้งรับอย่างเดียวอย่างไรก็ตามตราด FC ได้จังหวะโต้กลับในนาทีที่5ก็มีโอกาสทำประตูได้เช่นเดียวกันแต่จังหวะบอลยังไม่เด็ดขาดและเป็นศรีราชา FC ที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนในนาทีที่9หลังจากวินสันเจมส์ดอสซันโดดได้จังหวะโล่งๆที่วัชรพลบุญชันทำลูกหลุดมือและยิงสวนเข้าไปลูกเข้าประตูไปศรีราชาซูซูกิขึ้นนำตราด FC 1ประตูต่อ0หลังจากได้ประตูขึ้นนำแล้วศรีราชาซูซูกิ FC ยังไม่เพลาการบุกซึ่งนักเตะตราด FC ที่ยังไม่คุ้นเคยกับสนามและยังตั้งเกมไม่ได้ต้องเสียประตูที่2ให้กับศรีราชาซูซูกิ FC ในนาทีที่15โคจิมะเซย่าได้ลูกเลี้ยงหลบผู้รักษาประตู1ครั้งก่อนจะยิงทันทีด้วยเท้าซ้ายลูกเข้าประตูไปศรีราชาซูซูกิขึ้นนำตราด FC 2ประตูต่อ0ทำให้ตราด FC มีจังหวะนำบอลบุกขึ้นมาในแดนของศรีราชามากยิ่งขึ้นและได้จังหวะฟรีคิกจากปิยชาติศรีมะเรืองที่เตะลูกโด่งข้ามกองหลังของศรีราชาซูซูกิ FC โคโบดักลาสที่ดักรอลูกอยู่แล้วกระโดดขึ้นมงลูกพุ่งเข้ามุมประตูไปตราด FC ตามศรีราชาซูซูกิ FC 1ประตูต่อ2หลังจากศรีราชาเสียประตูแรกทำให้ศรีราชาซูซูกิ FC เปิดเกมบุกใส่ตราด FC อีกครั้งแต่จังหวะการทำประตูผิดพลาดและกองหลังของตราด FC พยายามเปิดเกมรับด้วยการสกัดลูกและเกาะติดผู้เล่นของศรีราชาซูซูกิ FC ตลอดขณะเดียวกันได้เปิดเกมบุกตอบโต้กลับเร็วและสามารถทำเกมบุกเข้าหาศรีราชาซูซูกิแต่ยังยิงประตูที่2ไม่ได้ช่วงท้ายเกมขณะที่ศรีราชาซูซูกิ FC เปิดเกมบุกเข้ามาในแดนของตราด FC แต่กองหลังตราด FC โยนลูกจากแดนตราด FC มาที่แดนหน้าของศรีราชาซูซูกิ FC รัฐพรแซ่ตันจับลูกได้ส่งลูกให้เมฟายเรมอนที่ยืนอยู่ทางปีกขวาเมฟายเรมอนใช้จังหวะเก็บบอลด้วยเท้าขวาแล้วเลี้ยงเข้าหาประตูทันทีลูกพุ่งเข้าประตูไปอย่างสุดสวยทำให้ตราด FC ตีเสมอศรีราชาซูซูกิ FC เป็น2ประตูต่อ2แม้จะต้องต่อเวลาไปอีก1นาทีแต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้เริ่มต้นในครึ่งหลังตราด FC เปลี่ยนตัวผู้เล่นบวรตาปาลงแทนปิยชาติศรีมะเรืองซึ่งศรีราชาซูซูกิ FC เปิดเกมบุกกอดหลังโคโบดักลาสได้ลูกจากแดนหลังในนาทีที่46แล้ววิ่งเลี้ยงบอลเข้ามุมขวาก่อนจะโยนบอลผ่านกลองหลังของศรีราชาซูซูกิ FC รัฐพรแซ่ตันกระโดดมงเต็มที่ลูกเข้าประตูไปอย่างสุดสวยทำให้ตราด FC ขึ้นนำศรีราชาซูซูกิ FC 3ประตูต่อ2เมื่อศรีราชาซูซูกิ FC เสียลูกเร็วจึงเปิดเกมบุกเข้ามาเพื่อแก้ประตูคืนแต่กลับถูกตราด FC โต้กลับ
และเสียการครอบครองบอลให้ตราด FC ที่เปิดเกมบุกเข้ามาก่อนจะโยนมาหน้าประตูซึ่งจิราวุฒิสารนันส่งลูกเข้าหน้าประตูแล้วรัฐพรได้ลูกก่อนจะส่งลูกให้กับเลมอนที่ยืนอยู่ทางปีกขวาเมฟายเรมอนยิงลูกเข้าประตูไปทำให้ตราด FC ขึ้นนำศรีราชาซูซูกิ FC 4ประตูต่อ2และจากการที่ศรีราชาซูซูกิ FC ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นนำกองกลางลุกเข้าไปเพื่อปรับเกมปรากฏว่าสามารถทำเกมทางด้านปิดขวาและเปิดบอลให้กองหน้าชาร์จเข้าทำประตูได้หลายครั้งแต่กองหน้าไม่สามารถเปิดสกอร์ได้กลับถูกตราด FC โต้กลับและบุกเข้าไปทำประตูแต่โชคดีที่กองหน้าตราด FC มีทั้งจิราวุฒิสารนันคาสเตียบี้ราบี้ซึ่งไม่สามารถปิดสกอร์ได้ขณะที่นักเตะของศรีราชาซูซูกิ FC ผ่อนเกมและทำเกมบุกได้ลดลงจึงถูกตราด FC บี้และหลายคนมองว่าหมดแรงแต่ตราด FC ก็ยังเพิ่มประตูไม่ได้กระทั่งหมดเวลาการแข่งขันกรรมการต่อเวลาไปอีก4นาทีตราด FC สามารถครอบครองบอลได้ดีกว่าและยังคงเปิดเกมบุกเข้ามาจนกระทั่งนาทีที่94ก่อนหมดเวลาการแข่งขันคาสเตียบี้ลาบี้ได้ลูกจากกองกลางแล้วล็อกบอลมาทางด้านขวาก่อนจะยิงไซส์โค้งหนีมือผู้รักษาประตูทำประตูที่5ให้กับตราด FC ได้กรรมการเป่าหมดเวลาการแข่งขันตราด FC ชนะศรีราชาซูซูกิ FC 5ประตูต่อ2ก็อาจจะเป็นที่ความมุ่งมั่นและก็เรื่องของจิตใจความแข็งแกร่งตราดเขาดีกว่าแล้วก็เขาทำได้เห็นผลมากกว่าก็ทำได้ดีครับเด็กๆ เขาทำได้ดีเพียงแต่ว่าอาจจะการที่เราลุกมากก็เท่ากับการที่เราเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้เขาโจมตีเราได้เหมือนกันมันก็ต้องมีลูกแรกที่เขาทำได้แล้วก็ลูกต่อไปแล้วก็กับเกมที่เราผ่อนหรือว่ากับเกมที่เราอาจจะเป้าหมายไม่ชัดเจนอาจจะแทคติกไม่ชัดเจนก็เป็นปัญหามันอยู่ที่จังหวะของฟุตบอลถ้าเขาสามารถทำได้เร็วเนี่ยและทีมเราจากการที่เราเสียประตูและกว่าที่เราจะได้ประตูขึ้นมาเนี่ยมันโอกาสมันน้อยซึ่งตรงนี้ก็คือวิธีการที่เราเล่นอาจจะไม่ดีในเกมนี้ก็หนึ่งคือเรื่องของความมุ่งมั่นครับของน้องที่มีแล้วก็เมื่อตอนเช้าก็ท่านนายกก็ได้ให้โอวาทกับน้องๆไปนะครับก็ทำให้น้องๆมีกระตุ้นขึ้นมานะครับกับส่วนที่เราเสียประตูในช่วงต้นเกมก็คือน้องอาจจะปรับเรื่องของจังหวะฟุตบอลกับย่าเทียมไม่ได้ถึงแม้เราไปซ้อมย่าเทียมก็จริงครับแต่ย่าเทียมมันคนละแบบกันครับก็สักพักปรับได้ก็ดีขึ้นครับแล้วน้องก็เล่นได้ดีกับทุกคนช่วยกันเล่นครับก็ยังมีครับยังไงก็ต้องมีครับกับการเสียประตูเร็วแล้วก็ในเรื่องของสมาธิที่หลุดไปนะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดนะครับก็ช่วงนี้ก็ดีที่ว่าได้พี่ที่เป็นโค้ชประตูมาช่วยนะครับก็เราก็บอกจุดนี้ให้พี่เขาแล้วพี่เขาไปแก้ให้อะไรให้ก็ทำให้ดีขึ้นนะครับสามแต้มมีผลอยู่แล้วครับก็คือ1เราเป้าหมายตอนนี้คือใน2แมตช์ที่เหลือนะเราต้องได้6คะแนนครับก็เราเก็บมาได้แล้ว3คะแนนนะครับอีก3คะแนนนี่เหลือในแมตช์หน้าในบ้านเราก็หวังว่าเราจะได้3คะแนนครับเมื่อได้3คะแนนแล้ว26คะแนนทีนี้เราก็จะไปต้องหาทางสโมสรก็จะต้องมาคุยว่าเราจะยังไงต่อในแนวทางในเลขที่2นะครับว่าเราควรที่จะทุ่มไหมหรือยังไงอันนี้ก็ต้องให้ทางสโมสรแล้วทางท่านประธานที่ปรึกษาเป็นคนชี้แนวทางครับครับแมตช์ศรีราชาเรารู้อยู่แล้วครับว่าเราเตะสนามย่าเทียมก็สิ่งแรกเลยครับขอบคุณท่านนายกวิเชียรครับที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เราจะซ้อมสนามย่าเทียมครับแล้วก็ขอบคุณพี่ตู่ที่ให้เราซ้อมสนามย่าเทียมด้วยครับครับผมมันมีประโยชน์แล้วก็มันจะได้รู้เกี่ยวกับการวิ่งของลูกฟุตบอลครับครับผมได้ประโยชน์มากครับสำหรับลูกเกมวันนี้ก็พอใจครับถือยิง1ใจ1ก็เป็นครั้งแรกครับกลับมาลงสนามก็ยังติดขัดแก้งกลางอยู่ครับก็พยายามปรับปรุงเพื่อเล็ก2ครับครับผมพยายามไม่เต็มที่ครับครับทีมตัด FC ครับก็ทางที่รู้ครับวิ่งสู้ฟัดกันทุกคนครับหมดก็เปลี่ยนออกครับครับผมเป็นนโยบายของท่านนายกอยู่แล้วครับให้เราสู้กันเต็มที่สำหรับเลข2เราก็แมตช์ต่อแมตช์ครับก็มุ่งมั่นกันทำงานมุ่งมั่นฝึกซ้อมเชื่อฟังโค้ชเชื่อฟังบอลทหารครับครับผมขอบคุณมากครับไม่ว่าฝนจะตกหรือจะมีแดดยังไงกองเชียร์ทุกคนไม่ทอดทิ้งพวกเราครับผมเราจะสู้เต็มที่แล้วจะมุ่งมั่นครับครับ
วิเชียรทรัพย์เจริญสดุดีนักเตะตราด FC ใจสู้ขอบคุณกองเชียร์ฝ่าฝนเชียร์ทีมหลังจบการแข่งขันที่ตราด FC ชนะศรีราชา FC ทุ่มท้น5ประตูต่อ2นั้นนายวิเชียรทรัพย์เจริญและคณะได้ติดตามมาเชียร์ทีมด้วยและได้เปิดเผยหลังจากจบเกมกับทีมข่าวตราดทีวีจากนั้นได้เดินทางไปขอบคุณกองเชียร์ตราด FC จำนวนนับร้อยคนที่อยู่ฝั่งอัฒจันทร์ด้านไม่มีหลังคาซึ่งต้องตากฝนเชียร์ทีมตราด FC นานกว่า2ชั่วโมงเพื่อขอบคุณดังนี้ก็เมื่อเช้าได้ไปพบพวกเขาที่หน้าพระบรมรูปรัชกาลที่5ให้ทุกคนได้ตั้งใจว่าเราจะเดินไปยังไงเพราะว่ามัน20แต้มเนี่ยคนตราดต้องการก็ตัดสินใจต่อหน้าพ่อว่า1แต้มไม่เอาไม่3ก็0เลยก็บอกกับเขาทุกคนเขาก็มั่นใจแล้วเขาก็ได้รับปากผมก็เลยว่าวันนี้พอจะมีปีกตัวได้ก็เลยมาให้กำลังใจครับก็เป็นความภูมิใจนะแล้วก็กลับไปนี่เราก็จะคุยกันนะครับคุยกันว่า3แต้มนี้สำคัญผมบอกว่าการก้าวจาก20นี่สำคัญมากแล้วจะทำให้สโมสรได้ตัดสินใจง่ายว่าท่านจะเอายังไงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าก็ทุกคนสบายใจแล้วก็ได้ให้คำมั่นต่อพ่อว่าเขาจะสู้เพื่อตราดเต็มที่ก็วันนี้ก็ภูมิใจนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นความดีใจของคนทั้งจังหวัดเป็นชัยชนะของคนทั้งจังหวัดซึ่งเราต้องยอมรับว่าเด็กที่เรามีอยู่เนี่ยใช้ได้นะครับให้กำลังใจเขาแล้วก็หาเสริมบ้างบางตำแหน่งซึ่งก็คงจะต้องดำเนินการนะครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดผมบอกตรงๆนี่แหละคือสิ่งที่จังหวัดอื่นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเรียนว่าพี่น้องชาวตราดที่ไม่ได้เห็นนะจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยเขารักตราดจริงๆแล้วเขาชื่นชมทีมของเขาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่ากองเชียร์ทั้งหมดก็เชื่อว่ารักทีมตราดแต่เพียงแต่บางคนอาจจะใจร้อนไปนิดนึงซึ่งคิดว่าเขาจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเราเป็นสโมสรที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ครับผมเชื่อว่าแต่เราจะเป็นสโมสรที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนในวันข้างหน้าของคนเมืองตราด The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่ The NightThank you.